ุจิรัตน์โค่นมือสองทะลุชิงลุ้นแชมป์โลกแบดคนพิการครั้งแรกชายคู่คว่ำมือหนึ่งโลกการแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลกรายการ NSDF Royal Cliff Beach BWF Para Badminton World CHAMPIONSHIPS 2024ที่โรงแรม Royal Cliff Beach พัทยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยว WH1 ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำมืออันดับ4ของโลกลงดวลกับมันไคโตมืออันดับ2ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าทั้งสองคนเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีก่อนเป็นสุจิรัตน์ที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะ 2-1 เกม 21-12 14-21 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหญิงเมงหลูจากจีนมืออันดับ8ของโลกจากจีนโดยเป็นการลุ้นแชมป์โลกสมัยแรกของสุจิรัตน์จากนั้นสุจิรัตน์จับคู่กับแก่นอำนวยเวทวิถานในประเภทหญิงคู่ WH1 WH2 แพ้ฟ้านชาวหยูกับหลีหงหยานจากจีน 1-2 เกม 19-21 21-15 12-21 ทวดเข้าทิ้งอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่ SL3 SL4 มงคลบุญศูนย์จับคู่กับสิริพงษ์เติมอารมณ์ช่วยกันเค้นฟอร์มสุดยอดสร้างเซอร์ไพรส์โค่นปราโมทบากัดกับสุกันคาดำคู่มือหนึ่งของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-16 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสม SH6 โปเต้ณัฐพงษ์มีชัยที่จับคู่กับชายแซ่ย่างเป็นมืออันดับ5ของโลกและคว้าตั๋วไปพาราลิมปิกเกม2024เรียบร้อยแล้วลงดวลกับเจียงชิงเตากับหลินชวงเปามืออันดับ7ของโลกก่อนคู่จากไทยจะพ่ายไป 0-2 เกม 15-21 14-21 ตกรอบคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจส่วนประเภทชายคู่ WH1 WH2 จักรินหอมหวนกับดำเนินจันทองแพ้นออัสวานนูแลนกับมูฮัมหมัดอีกวานแรมลีจากมาเลเซีย 0-2 เกม 19-21 17-21 ชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอ้ําอธิชาติยุติบทบาททุกหน้าที่กับบอพาวมิราเคิลวอนหยุดให้รูปโปรโมทสินค้าไม่ได้เตือนแค่แจ้งให้ทราบอ้ําอธิชาติยุติบทบาททุกหน้าที่กับบอพาวมิราเคิลวอนหยุดให้รูปโปรโมทสินค้าไม่รู้ว่าเป็นการแจ้งให้ทราบหรือว่าประกาศเตือนกันแน่เมื่อนักแสดงหนุ่มอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ออกมาประกาศชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับบอพาวมิราเคิลว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วว่าผมอธิชาติชุมนานนท์ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสารชี้แจงถึงการยุติบทบาทในทุกหน้าที่ที่มีต่อบริษัทพาวมิราเคิลจำกัดตั้งแต่เมื่อวันที่12เมษคอควาย2567ที่ผ่านมาทั้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุ้นผู้บริหารดูแลคุณภาพสินค้าแบรนด์แอมบาสเดอร์และควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดต้องขอขอบคุณทีมงานผู้ร่วมงานและตัวแทนทุกท่านที่ได้เคยร่วมงานกันมาและขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ผมได้ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในช่วงเวลาที่ผ่านมาและขอให้ทางบริษัทได้ยุติการใช้ภาพผมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่ได้หมดสัญญาแล้วตามข้อตกลงที่ได้เคยแจ้งไปรวมถึงนักแสดงอีกหลายท่านที่อนุญาตให้ใช้ภาพตามเวลาที่กำหนดและได้เคยแจ้งไปแล้วเช่นกันจึงเรียนมาเพื่อทราบขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณรูปจากไอจีอาติชาติ9แอร์สจ๊วตยกเบิร์ดธงชัยเป็นบุคคลที่ทุกคนชื่นชมและสุดประทับใจก่อนหน้านี้มีเพจหนึ่งแชร์เรื่องราวหนึ่ง
เมื่อมีคนตั้งคำถามว่าในหมูคนดังที่ใช้บริการเครื่องบินประทับใจใครมากที่สุด2อดีตแอร์โฮสเตสเจ้าของ TikTok @lilydwellness ได้ออกมาตอบว่าดาราที่แอร์และสจ๊วตทุกคนในสายการบินของเธอชมต้องยกให้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนักร้องซุปตาร์ตลอดการของเมืองไทยนั่นเองแอร์สจ๊วตยกเบิร์ดโดยแอร์สาวได้เล่าว่าทุกครั้งก่อนที่พี่เบิร์ดจะขึ้นเครื่องพี่เบิร์ดจะทำการบ้านมาก่อนว่าลูกเรือที่จะให้บริการเขาชื่อเล่นว่าอะไรแล้วพอพนักงานทักทายว่าสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดจะมองหน้าแล้วตอบกลับว่าสวัสดีครับตามด้วยชื่อเล่นของคนนั้นทำให้ทุกคนประทับใจและพี่เบิร์ดจะยิ้มแย้มแจ่มใสทานง่ายๆไม่ขออะไรมากเมื่อพี่เบิร์ดทานเสร็จจะเดินเข้าไปในครัวพร้อมบอกให้ลูกเรือทุกคนตบแป้งเติมปากและพี่เบิร์ดยืนรอเพื่อให้ถ่ายรูปด้วยกันไม่ว่าพี่เบิร์ดจะเดินทางไฟล์เหยดไหนถ้าทุกคนเห็นว่ามีชื่อพี่เบิร์ดจะรู้เลยว่าไฟล์ตอนนั้นจะอบอุ่นและมีความสุขมากล่าสุดพี่เบิร์ดที่มาร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงเรื่องความประทับใจดังกล่าวพี่เบิร์ดเล่าว่าคือการบินไทยพอพี่ขึ้นเครื่องนะเขาไหนจะต้องสวยไหนจะต้องตื่นเช้าไหนจะขนตาอีกยิ้มพี่นั่งมองแล้วก็บอกเขาว่าพี่กินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องไปเติมปากนะเดี๋ยวเรามาเฮกันคืออยากให้น้องเขาได้เฮบ้างเขาตั้งใจอุ่นอาหารให้เรานะเราน่าจะชื่นชมเขานะแอร์สจ๊วตยกเบิร์ดและอีกอาชีพหนึ่งที่น่าชื่นชมคือหมอและพยาบาลที่แอบไปหาหมอตอน5 ทุ่มที่ต้องเข้าไปในห้องฉุกเฉินที่เห็นแล้วรู้สึกว่าน้องๆเหล่านี้เขาจะมีความสุขได้ยังไงเห็นแต่เลือดเห็นแต่น้องเสียงร้องเสียงกรีดของเขาไม่เหมือนกับของเราพี่เบิร์ดซื้อตั๋วแจกเลยครับให้หมอพยาบาลมาดูคอนเสิร์ตแอร์บอกว่าพี่เบิร์ดจำชื่อเขาได้ทุกคนเลยพอเขาประกาศที่จดเลยแล้วก็ท่องใครจะไปจำได้หัวเราะเขาบอกพี่จำได้พี่ท่องเข้าไปเห็นหน้าก็จำได้จำได้ถ้าไม่ผ่ามากนะมีเขาพี่จำได้ถ้าเกิดว่าผ่ามากพี่จำไม่ได้นะหัวเราะรู้สึกยังไงบ้างมีแต่คนพูดถึงเราแต่เรื่องดีๆที่ดีใจเรามาถูกทางแล้วอยากให้เขาเห็นคุณค่าของพวกเราด้วยนะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เร็วไปหมดอาจจะมองข้ามเรื่องน้ำใจของคนกันได้สิ่งเล็กๆน้อยๆให้ได้ให้นะบนเวทีกับตัวจริงเหมือนกันคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเป๊ะๆบ้านโป่งเลยหัวเราะ